มทังคมัจจิกราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมคาซามิก็จะมาเล่นเกม Girl Un Panzer Dream Tank Match นะก็จริงๆเกมเนี้ยผมอัดแล้วแหละบนตอนนั้นอัดบนมือถือนะบนกล้องมือถือก็ตอนนั้นคือบริษัทเกมเขาไม่อนุญาตให้เราอัดวิดีโอนะคือเกมบน PS4 ส่วนมากผมจะอัดบน PS4 แชร์ไงแต่ตอนนั้นผมอัดไม่ได้เพราะว่าทางเกมเขาไม่อนุญาตให้เราอัดนะแล้วก็ผมไปเห็นของฝรั่งมาแต่ของฝรั่งนี่สึกเขาจะเชื่อมกับคอมนะแล้วเขาก็อัดวิดีโอแต่ตอนนั้นผมยังไม่มีโปรแกรมเชื่อมไงตอนนี้ก็ไม่มีแต่ตอนนี้เกมเขาอัปเดตแล้วผมก็เลยต้องมาอัดให้ท่านผู้ชมดูนะเพราะว่าเกมนี้คือยังไม่ค่อยมีคนเล่นเลยผมก็ต้องมาอัดให้ทุกคนได้ดูได้ชมนะครับก็เกมนี้มันเป็นเกมบนเครื่อง PlayStation 4นะรู้สึกเป็นเกมบนเครื่อง PlayStation 4กับ Nintendo Switch นะเป็นเกมของฝั่งญี่ปุ่นเลยแต่นี่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะก็ไปหาซื้อได้ใน Play Store นะราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 นะโอเคขายของให้เขาหน่อยอ่ะเกมนี้ก็อารมณ์ก็จะคล้ายๆ World of Tank นะ World of Tank เวอร์ชันของ Animation ที่ชื่อว่า Girl Un Panzer น่ารักน่ารักน่ารักสดใสนะสดใสหรือเปล่าเนี่ยก็ไปหาดูได้นะแอนิเมเรื่องนี้น่ารักดีโอเคตอนนี้ผมก็จะมาเล่นเกมนี้ในโหมดDomination Battle นะโอ้ยลิ้นพันนิดนึง Domination Battle นะไอสตอรี่นี่เดี๋ยวเขาจะมีมาอัปเดตนะฮะแต่ตอนนี้ยังนะไอพวกนี้ผมก็เล่นเคลียร์หมดแล้วแหละก็นี่จะมาเล่นโหมด Domination นะโอเคเริ่มเลยโอเคครับตามธรรมเนียมเราก็ต้องเริ่มจากนางเอกก่อนนะฮะคุณมิโฮะนะฮะก็จริงๆผมเล่นทุกตัวเคลียร์หมดแล้วแหละเนี่ยมันขึ้นเคลียร์หมดแล้วแต่ก็ได้แหละตามธรรมเนียมก็คือเล่นนางเอกก่อนฮะแล้วก็ไล่เรียงมาอย่างนี้เลยฮะปุ๊บจนถึงอลิสคนสุดท้ายนะโอเคเริ่มจากนางเอกก่อนเลยฮะมิโฮะโออะไรนะฮะโรงเรียนโออะไรโอเค let's go จริงๆเกมนี้ผมกะจะอัดนานแล้วแหละแต่ตอนนั้นอัดไม่ได้ไงจะอัดบนมือถือยาวๆก็ดูยังไงอยู่นะผมเลยมาอัดอย่างนี้แทนโอเคก็โหมด dominationBattle นี่จะเป็นโหมดที่โรงเรียนแต่ละโรงเรียนต้องฝ่าฟันอุปสรรค5อุปสรรคนะฮะก็คือเล่นรถถังนั่นแหละฮะซึ่งอุปสรรคแต่ละอุปสรรคนี้เขาจะสุ่มแรนดอมโรงเรียนมาว่าเราต้องสู้กับอะไรและอยู่โรงเรียนอะไรสู้กับอะไรโอเคโอเคเริ่มมารู้สึกว่าสู้กับโรงเรียนของมิกะนะฮะโรงเรียนทีมฟินแลนด์ของมิกะนั่นเองนะฮะโอเค let's go 1ต่อ1 battle นะฮะก็คือสู้แบบ1ต่อ1นี่คือแมตช์แรกเขาจะสุ่มแรนดอมมานะแต่ละแรนดอมจะไม่เหมือนกันโอเคอากิมาต้อนรับเลยโอ้พวกเขาแข็งแกร่งนะเนี่ยเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยตัวละครพวกนี้ก็มาจากแอนิเมะหมดเลยนะฮะก็ไปหาดูได้ฮะแอนิเมะเรื่องนี้ก็สนุกดีสนุกแล้วก็น่ารักดีด้วยนะมันด้วย ผมชอบมากเลยเนี่ยแอนิเมะเรื่องนี้โอเคจะโอเคไหมเนี่ยรถถังแค่คันเดียวเองไม่เป็นไรหรอกโรงเรียนของมิกะเนี่ยมิกะนี่ไงมิกะมาแล้วโรงเรียนของมิกะนี่รู้สึกว่ามีรถถังแค่คันเดียวนะในแอนิเมะมูฟวี่อะเดอะฟิล์มอะในเกมก็มีแค่คันเดียวนะของโรงเรียนเขาอะโอเคว่าแปลได้ไม่หมดนะฮะก็คร่าวๆว่าพวกนางคุยกันก่อนจะเริ่มนะฮะโอเคเริ่มนะครับที่อิสแฟร์แทงโอเคเราเป็นรถธงนะฮะ1ต่อ1นะฮะเริ่มเลยโอเค let's go โอเคแบบนี้ผมเคยเล่นอยู่นะฮะมันจะมีฝั่งตรงข้ามซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะออกมาอ้าวหายไปไหนวะ ซึ่งมันรู้แผนเรานะฮะอยู่ในอุโมงค์หรือเปล่าไม่ใช่อยู่ไหนเอ่ยBT 42หายไปไหนวะเจอแล้วโอ้ยยิงไม่โดนเปิดมายิงไม่โดนเลยโอ้ยใจเย็นนะใจเย็นรถถังเกมนี้สามารถดิฟได้นะนี่แน่โอเคเล็งส่วนหลังของรถถังไว้นะฮะเพราะว่าส่วนหลังของรถถังส่วนมากในเกมนี้เป็นจุดอ่อนนะฮะโอเคเรียบร้อยครับ2นัดรู้เรื่องมิกะยิงเราไม่โดนเลยดิฟตลอดเลยโอเคฮะจบแมตช์ที่1ฮะโอ้เราพ่ายแพ้โอ้ยมันเร็วมากเลยนะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะที่มาโชว์ความแข็งแกร่งให้เรานะโชว์ลิงโชว์ยังไงวะดีใจจังเลยที่ได้ยินอย่างนั้นโอเคข้าไปฮะ
ถ้าเกิดอัดไอช่วงสนทนาของตัวละครมันนี่รู้สึกจะยาวนะยาวจริงๆเพราะว่าตัวละครในเกมเนี่ยคือแบบคุยกันยาวมากโอเคแก๊งนี้นะแก๊งเด็กประวัติศาสตร์เนี่ยเหมือนแนวรบตะวันออกสวัสดีด้าโอเคแมปสวอมสู้โรงเรียนเซนต์โกรีน่านะฮะอ๋อโรงเรียนของดาร์จิลิงนี่เองโอเคครับแมปสวอมนี่รู้สึกเป็นแมปที่เราต้องเอาตัวรอดนะ survival ก็จะมีเวลาจับอยู่นะเราต้องเอาตัวรอดโอเคเริ่มเลยโอ้ดาร์จิลิงนะฮะดาร์จิลิงนี่รู้สึกเป็นตัวละครที่หลายๆคนชอบนะผมก็ชอบนางนะแต่ตัวละครที่ผมชอบที่สุดในแอนิเมะเรื่องนี้คือเคนะเคจากโรงเรียนซาริซอนเดอร์โอเคดาร์จิลิงนี่รู้สึกเป็นโรงเรียนดาร์จิลิงซินโกรีน่ารู้สึกเป็นทีมอังกฤษนะผู้หญิงเรียบง่ายนะผู้ดีนี่โอเคครับเริ่มเลยถึงโรงเรียนนางนี่จะชิลมากนะเขาสู้วันนี้ก็มีเวลามาดื่มชาอะไรเงี้ยโอเคเราต้องเอาตัวรอดนะฮะเอ้ยต้อง survival นะฮะแต่เราสามารถยิงกลับได้ฮะเลี้ยงรถถังที่มีจุดอ่อนง่ายๆนะฮะโอ้ยไอ้ก็คือโรงเรียนฝั่งเรานะฮะยิงกันใหญ่เลยอ้าวทีมวอลเลย์บอลไปนู่นแล้วครับเข้าไปรับดาเมจให้เป็นแทงนะโอ้โรงเรียนของโรชิปเข้ามาแล้วไม่ใช่โรงเรียนดิรถถังพูดผิดโอเค1คันพังแล้วครับครูเซนเดอร์พังแล้วโอ้รถถังคันนี้อึดมากฮะหลบอยู่หลังทีมเออร์วินไว้ดีกว่าทีมฮิปโปโอ้โอ้โหโดนเราด้วยทำไมเขาเล่นแต่เราคนเดียวเนี่ยนี่ไงโดนแล้วโอ้ตายแล้วนะรถดาจิลิงนี่ยังไม่โดนดาเมจอะไรเลยต้องยิงละเชื้อชิวโอ้ยิงไม่โดนกระสุนข้ามไปโอเคโดนแล้วครับแต่โดนเกาะเขาก็ถือว่ามีดาเมจนิดนึงโอ้ไม่ต้องอึดหน่อยครับแมตช์นี้ป้องกันตัวเองไว้พวกดูฮอปตอปโอ้ยทำไมไอคนทำไมทีมเนี้ยอยู่หน้าสุดทำไมมันไม่โดนดาเมจอะไรเลยโอเคเราออกนอกลู่นอกทางบ้างอย่าอยู่ในแนวยิงแต่รู้สึกว่ารถของรถถังของเชอร์ชิลล์อ่ะเอ้ยรถถังของดาร์จิ้งจะยิงจะเล็งเราอยู่นะนั่นไงจริงด้วยเล็งเราคนเดียวเลยเล็งเราได้ไหมไม่อยากดื่มชาเว้ยนี่ไงยิงไม่เข้าเลยอึดมากโอ้ยโอ้โอ้ยแย่ละโอเคโดนด้านหน้าอยู่โดนด้านหน้าไม่เป็นไรโอ้ยโอเคสายพานหลุดฮะโอเคเข้าแล้วปังโอ้โหโอ้ยรถไฟไหม้ครับรถไฟไหม้แล้วไม่มาเลยด้านหน้าเรายังรับดาเมจได้อยู่ฮะโ
โอเคนี่กดดันเนี่ยที่เงียบๆไปนี่คือไมค์ไม่ติดยังไงไม่รู้เนี่ยกดดันนิดนึงโอเคเหลืออีก1นาทีกว่าครับโอ้ดาจินิ่งเป็นอะไรอ่ะเรามาไม่ได้ยิงเราคนเดียวเลยอ่ะทีมเรายังไม่มีรถถังคันไหนพังนะโอเค1นาทีแล้ว1นาทีแล้วโอเคจะรอดไหมจะรอดไหมต้องมาลุ้นดูนะฮะโอเคตอนนี้เราใช้โมเมนต์ไปก่อนต้องจุกก่อนนะจุกนะเออโอ๊ยโอ้ย30วิแล้ว30วิแล้วไปรอดไหมไปรอดไหมต้องมาลุ้นดูนะโอเค15แล้ว13 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เรียบร้อยครับเราชนะโอเคเรารอดครับ survival โอ้เราเอาชนะเซนกอริน่าได้แล้ว แก๊งเด็กติดเกมนะ ผมชอบแก๊งนี้นะน่ารักดีโอ้ดาจิลิงขอบคุณมากแต่ดาจิลิงถามหน่อยนะทำไมต้องยิงเราคนเดียวด้วยอะ คนอื่นก็มีทำไมไม่ยิงอะ โอเคกดข้ามหน่อยฮะเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นมันผมป่ะคือนางเล็งผมคนเดียวแหละเล็งคนอื่นบ้างก็ได้นะโอเคเหมือนจะไปได้สวยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแก๊งนี้แก๊งวอลเลย์บอลฮะโอเคแมตช์นี้เราต้องหนีนะนี่ไงลงเทียนสาธิตซันเดอร์โอเคแมตช์นี้เราต้องหนีนะเหมือนวิ่งมาราธอนนะโดยพวกเขาจะยิงกระสุนยิงปืนใส่เรานะยิงปืนใหญ่ใส่เราเราต้องหนีฮายมิโฮะพูดภาษาอังกฤษด้วยฮายผมชอบตัวละครเนี้ยตัวละครเคอะชอบสุดในเรื่องเนี้ยคือแบบว่าโรงเรียนเป็นทีมอเมริกันใช่ไหมแบบว่าเป็นเฟรนลี่อะคนนั้นเองคุยง่ายเสรีภาพแบบฟรีดอมแบบฟรีดอมเกิดอะไรขึ้นนี่ทีมกระต่ายเนี่ยแกงกระต่ายโอเคครับเริ่มนะครับโอเค let's go มีโบโกะเนี่ยโบโกะนี่รู้สึกเป็นตัวละครเอ้ยไม่ใช่ตัวละครดิเป็นตุ๊กตาหมีฮะในอนิเมะฮะแต่ในเกมเนี้ยเราสามารถยิงเพื่อปลดล็อกได้แต่ผมปลดล็อกหมดแล้วไงเดี๋ยวจะมีตัวละครใหม่เข้ามาเราก็ยิงปลดล็อกได้ตอนนี้ยิงๆไปงั้นแหละโอเคเจอนาโอมิอย่ายิงแล้วโอ้ยเดี๋ยวยิงพลาดโอเคเราต้องไปตามทางนี้นะฮะห้ามออกนอกลู่นอกทางฮะเป็นเส้นตรงไม่ได้ฮะโอ้ยเห็นโบโกะได้แต่ไม่ยิงไม่ยิงวิ่งไป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 ไม่ยิงได้หลอกมานะไม่ยิงนะโอเคทางโค้งๆนี้ต้องระวังนะเดี๋ยวรถตกไปนี่คือเกมโอเวอร์เลยครับโอ้อาริสะโอเคผ่านไปผ่านไปผ่านไปอุ้ยขอโทษขอโทษ ชนนางนิดหนึ่งด้วยโอ้ยมันเล็งเราแล้วนะโอ้ไม่ชนไม่ชนโอเคดิฟดิโอ้ยดิฟหลบ
ยังสวยกูคิดเกือบโดนแล้วน่ะโอเค let's go let's go โอเคสวยครับโอ้นี่ก็โบโกะนะฮะแต่ไม่ยิงไม่ยิงมันจับเวลาด้วยทุกแมตช์นี่คือเขาจับเวลาหมดเลยนะฮะเราต้องแข่งกับเวลาด้วยโอเค let's go โอเคโอเคสวัสดีเคอุ้ยเคอย่าทักทายกันแบบนี้สิดู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 ดิมองมองตามเราด้วยนะนะขอดูนะขอดูนะอุ้ยหันมาแล้วหันมาแล้วไปว่ะไปว่ะไม่ยุ่งก็ได้ไม่ยุ่งก็ได้โอเค let's go โอเคครับผ่านครับเรียบร้อยกูตัวไฟเหรอคนญี่ปุ่นนี่เวลาพูดภาษาอังกฤษนี่น่ารักนะตลกดีอะโอเคครับข้ามไปฮะโอเคดูสิว่าเราจะไปสู้กับโรงเรียนอะไรต่อโอเคครับปุ๊บข้ามไปเลยข้ามไปเลยมิโปลินเราชนะรอบที่3แล้วชอบตัวละครซากิอ่ะดูนางดูนางยืนดิยืนแบบเว่อร์ๆอ่ะบูเลเซตแอนิเมะแค่ข้ามไปฮะให้มาดูความน่ารักของตัวละครแค่นิดนึงดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดดูยาวๆนี่เขาจะมันจะยาวเกินไปโอ้สู้กับโรงเรียนพี่สาวของมิโฮะนะโอเคlet's go เอ้ยทำไมโหลดนานจังโหลดแบบแน่ๆเลยนี่ไงจริงด้วยเอริกะเอ้ยโกรธเคืองอะไรมีโฮขนาดนั้นโอนิจังมีโฮกับมาโฮนาเป็นพี่น้องกันนะเป็นครอบครัวเดียวกันเผื่อใครยังไม่รู้ไม่ได้ติดตามซีรีส์นี้นะโอเคครับเปิดมาเอริกะทำไมปากนี้ใส่เราอย่างเงี้ยโอเคฮะเขาบอกว่าอะไรวะถึงนายมาที่เธอมาที่จนได้ถึงเวลาแล้วที่จะกำจัดเธอโอเคจัดไปครับโอเคฮะต้องระวังทางนะฮะรถถังเกมนี้คว่ำได้ฮะแต่ก็สามารถพลิกอีกทีได้ด้วย World of Tank เขาจะเน้นหลักสมจริงนะแต่เกมนี้เขาจะเน้นหลักแบบเรียกว่าอะไรอ่ะน่ารักอ่ะแบบว่าเน้นสนุกอ่ะโอเคเจอศัตรูแล้วครับเจอศัตรูแล้วโอ้มีรถถังมีเมาส์ด้วยเมาส์นี่คือหนูนะฮะคนละเมาส์อ่ะเมาส์นี่เป็นรถถังหนักนะครับเราต้องเข้าไปโจมตีโอเคครับแต่ต้องสั่งลูกทีมก่อนแป๊บนึงโอเคเข้าโจมตีอัสซาวซะมันสามารถสั่งอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะแอทแทคโอเคฮะไทเกอร์โอเคเจอมาโฮเดี๋ยวผมจัดการมาโฮก่อนนะฮะแล้วค่อยมาจัดการ2คันนั้นมาเลยนี่แน่โอเคครับจุดอ่อนไทเกอร์อยู่ข้างหลังครับเนี่ยข้างหน้ายิงไม่เข้าเลยอุ๊ย
นี่แน่เรียบร้อยครับไทเกอร์พังแล้วครับโอเคเดี๋ยวเมาส์อุ้ยเล็งมาที่เราด้วยใช้ความไวเป็นประโยชน์ครับเมาส์มันช้าโอเคฮึบจุดอ่อนอยู่ข้างหลังอุ้ยเอริกะจัดการเมาส์ก่อนโอ้ยโอเคนี่นะมีแพนเทอร์อยู่ข้างล่างด้วยอย่าละทำไมต้องมายุ่งด้วยเนี่ยโอ้ยนี่มันลุมกันชัดๆเลยเนี่ยโอ้อย่าละอย่าละผมจัดการแพนเทอร์ก่อนแล้วกันไหนเขาเข้ามายุ่งแล้วโอเคครับแพนเทอร์พังครับโอเคเมาส์ก็ใกล้พังแล้วโอเคเอริกาอยู่ข้างล่างโอเคครับยิงตรงเครื่องยนต์เขานะอุ๊ยไม่เข้าอีกโอ้ยเขาหันมาแล้วเร่งคันเร่งนะปึ๊บเดี๋ยวต้องตัดโอ้ยสายพานไม่พังด้วยเฮ้ยนี่แน่โอ้โหยิงไม่เข้าเลยโอ้เอริกาอึดโอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย What the fuck What เมื่อกี้นี้อะไรอ่ะโอ้ยต้องเล็งแบบเมนนวดเอานะโอเคมีการชนกันเล็กน้อยอะอุ้ยมีเอเลเฟนด้วยโอเคเอริกะพังครับโอเคเหลืออีกคันหนึ่งเอเลเฟนรู้สึกจัดการง่ายอยู่โอเคโอเคครับเพื่อนเราช่วยอยู่ฮะเดี๋ยวช่วยแล้วก็ขับออกเนี่ยนะเอาโอเคเหลือคันเดียวประมาทแม่ครับโอเคเรียบร้อยครับยิงสายพานที่พังเลยสงสัยมีคนอื่นมันยิงเสริมให้อ่ะโอเคถือว่าสวยนะจบไปได้สวยโอเคเราทำได้แล้วคุณนิชิซึมิขอบคุณครับทุกคนนะเอริกะงอนโอ้อะไรแข็งแกร่งหน้าต้องยอมรับหน่อยเอริกะเราแพ้คราวนี้แต่เราจะชนะพวกแกคราวหน้าโอเคเราจะรอดูนะรู้สึกว่าเอริกะกับฝั่งโรงเรียนนู้นเขาจะไม่ถูกกันนะโอเคจบไปได้สวยครับโอเคต่อเลยโอเคเรียบร้อยครับโอเคสกิปผ่านไปโอเคแมตช์ที่5แมตช์สุดท้ายครับโอเคสโนว์ฟิลด์สู้กับโรงเรียนอาร์ซิโอแฟร์แบทเทิลโอเคโรงเรียนอาร์ซิโอนี่รู้สึกเป็นโรงเรียนของอิตาเลียนนะไม่ใช่โรงเรียนอิตาเลียนเป็นโรงเรียนทีมอิตาเลียนนะอิตาลีช่วงสงครามโลกที่2อ่ะเว้ยลิ้นพันนิดนึงฮะขอโทษโอเคคัมออนนี่ไงอันโชวีแลนด์ออฟพิซซ่าเฮ้ยอย่าเรียกฉันโชวี่เฮ้ยอย่าเรียกฉันโชวิโกะฉันคือแอนโชวี่นะสามคนนี่เป็นพวกสภานักเรียนนี่โซโดโกะผมชอบผู้หญิงตัดทรงผมแบบนั้นนะ
เหมือนทรงผมทรงผมกับปะทรงผมบ๊อบอะน่ารักดีโอเคครับเราคือรถธงนะโอเค let's go ตอนนี้ต้องสั่งก่อนฮะไปอยู่ตามจุดนี้เลยดูสิพวกเขาจะไปกันยังไงเขาจะเริ่มขยับกันนะบอร์ดของเกมนี้รู้สึกว่าเป็นงานอยู่นะก็ไม่ได้ดูแย่มากโอเค let's goโอเคเจอรถธงแล้วครับแต่มองไม่เห็นนะทัศนียภาพบังนะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยแอนโชวีโอ้โหเดี๋ยวรถจะบอกรถไอ้โอ้โหรถไอ้นี่ยิงพลิกพีกนี้ก็เสร็จสิครับแหมตาประกบเราเหรอโอ้มาอีกคันละรถคันนี้ก็น่ากลัวอยู่นะเนี่ยไอ้คันนี้มาจี้เราอยู่เนี่ยชนเลยนี่แน่ชนจัดการหน่อยจัดการหน่อยโอเคเรียบร้อยครับโอเคฮะรถแอนโชวีอยู่ตรงนู้นโอ้ยขับไปไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่หมดอีกเหรอไอรถคันนี้ทำไมเยอะจังนี่อ่ะชนซะเลยมีการดิฟด้วยนะมีการดิฟโอเคครับรถแอนโชวีคันเดียวแล้วโอเคครับทุกคนฮันเซอร์ฟอร์โอเคใกล้พังแล้วครับใกล้พังแล้วโอ้จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโอ้โหเอฟเฟกต์ระเบิดที่แบบโอเคเรียบร้อยครับพังครับเราชนะครับเรียบร้อยครับเกมเอนดิ้งเราแพ้เป็นการต่อสู้ที่ดีนะดีจริงๆเนี่ยแบบนี้ผมว่าสนุกดีนะตัวละครตัวขวาเนี่ยตัวที่พูดอยู่เนี่ยเป็นเพื่อนกับตัวละครมุมซ้ายสุดนะผมจำไม่ผิดใน OVA ตอนนึงโอเคครับกดข้ามไปนะโอเค very good job GG ครับ GG โอเคเราก็จะมาดูคัตซีนตอนจบกันฮะปล่อยทุกคนดูฮะเดี๋ยวผมจะไม่พูดอะไรฮะผมก็แปลไม่ได้หมดไงผมก็กลัวว่าจะแปลผิดพลาดอะไรอย่างงี้ก็ดูเลยนะครับもくろくはなんだこれは写真に手紙に地図優勝商品として1日300万トンの淡水を生産できる海水淡水化プラントを進呈します空前絶後のスケールを誇るデラックスでハイパワーな世界最高のプラントですเสียงอาจจะกล้องหน่อยนะเนี่ยโอเคพวกนางก็พูดกันเร็วนะก็กลัวจะแปลกันไม่ทันสิว่าพวกนางไปเล่นสวนน้ำกันนะถ้าจำไม่ผิดผมดูคำนี่คือก็แปลตรงตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่そんなに水に困っているようにも思えませんし
そもそもそのプラントとやらはどこにあるんだ。そうだな、レイジェイさんの言う通りだ。どこにあるかわからないのでは何も考えようがない。こっちの地図にアラブの湾岸にあるみたい。おお、時代は大航海。大洗の夜明けがついに来たぜよ。さしずめバスコダガマの大航海といったところか。いや、ロジェストベンスキーのバルチック艦隊大航海じゃないか。いや、中国からアラブ、アフリカに至ったと言われる帝和の大航海だろ。それだそれだじゃない。わざわざアラブ国家にまで水を取りに行く必要がどこにある。キャプテン、商品は石油じゃなくて水みたいです。水の力じゃ侵入部員も入ってくれるかどうか。待て、ゲームセットにはまだ早い。こんな時こそ逆転の発想だ。プラントの水を取りに行けないなら学園艦にプラントを乗せればいいんだ。いくらなんでも無理があるんじゃ。根性があればなんとか。ならダメか。水じゃドリフトもできないよね。そうだ、プラントを売ったらいいんじゃないか。なるほど、チームの未来のためには身売りもやむなしか。チーム発展のためには辛い決断も時には必要ってことだね。ごめんね、みんな、学校への商品だから換金とかは禁止なの。プラントが売れないなら水を売るのはどうかな。แก๊งเด็กติดเกมพวกนางน่ารักดีในแอนิเมะอยากเห็นนางตอนถอดแว่นちょっとそんなに落ち込まれるとこっちの調子も狂っちゃうじゃない。いいえ、あなたたちよく聞きなさい。私はこうやってみんなとまた戦車道ができて楽しかったわ。あなたたちは違うの。ソドコ、何か変なものを食べたのかな。ツンデレ、うるさい。そうですね、私もソドコさんの言う通り、もう一度みんなと戦車道ができてとっても楽しかったです。そうです、このメンバーで戦車道をするのがやっぱり一番です。花も良いですけど、戦車道もやっぱり素敵ですから。ああ、私もどんどん戦車道にはまっちゃってるけど、こんなんで本当にモテモテになれるのかな。戦車道は面白いっていいんじゃないか。欲をかきすぎると残念な結果になるそうだからな。まあ商品は残念だったけど、こうやってみんなで戦車道できるのが一番なのかもね。はい、よし、じゃあみんな家に帰るよ。โอเคครับสวยงามนี่คือวอลเปเปอร์ตอนจบนะโอเคครับก็จบไปกับโรงเรียนโออะไรแล้วนะโอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะมาเล่นโรงเรียนเซนโกลีน่านะครับโอเคครับสำหรับโปรเจกต์เกมนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาเล่นต่อเพิ่มเติมต่อนะเดี๋ยวจะมีเล่นรอบนอกนะฮะเล่นทั้งมัลติเพลเยอร์นะเนี่ยออนไลน์แมตช์แล้วก็ฟรีแมตช์รวมถึงเอ็กซ์ตร้าแมตช์ด้วยนะฮะไอพวกแมตช์พวกเนี้ยเราสามารถเข้าไปเล่นได้ฮะก็ส่วนมากผมก็ยังเคลียร์ไม่หมดอ่ะก็เดี๋ยวก็จะมาเล่นเพิ่มเติมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ